สัปดาห์นี้ถือเป็นหนึ่งในสัปดาห์ที่เรา NC Team Civic ลุยกันหนักที่สุดนะฮะสัปดาห์หนึ่งเลยเราเริ่มต้นสัปดาห์กันที่งานของพี่บุ๋มนะครับตู้ปลาทอง108นิ้วเสร็จจากงานพี่บุ๋มเราก็ไปลุยต่อตู้120นิ้วของคุณแคนนะครับคืนนั้น NC ไปด้วยจบกัน5ทุ่มนะฮะวันถัดไปเราก็ไปลุยงานกับพี่แกะนะครับพี่แกะที่สงภานะครับต่อด้วยงานของบุญโอนะครับลาดพร้าว71วันนั้นก็จบกันเกือบ4ทุ่มนะฮะ2วันติดกันแล้วดึกๆนะต่อจากนั้นเราก็ไปลุยงานต่อที่บ้านพี่สแตมนะครับพี่สแตมที่นนทบุรีนะครับร่วมทีมกับร้านโยตู้ปลาวันนั้นก็น่าจะ2ทุ่มกว่านะครับติดกันหมดเลยนะก่อนที่ถัดไปอีกวันนึงเราไปลุยกันที่คุณโบ๊ทสาย2จำได้ใช่มั้ยครับคุณโบ๊ทสาย2ตู้ที่เราร่วมทีมกับร้านกับคุณใหม่นะฮะคนแบกตู้ลุยกัน3ใบ ABC นะครับจบกันประมาณสัก5ทุ่มกว่านะฮะติดกันเลยนะต่อด้วยงานของพี่ตี้นะครับพี่ตี้เมื่อวันซืนนะครับพี่ตี้เที่ยงคืนนะแล้วก็เมื่อวานนี้สดๆร้อนๆเลยพี่แว่นนะครับพี่แว่นก็มาสัก3ทุ่มมาวันนี้เป็นวันของคุณอามนะครับโปรเจกต์ที่2เที่ยงคืนกว่าตีหนึ่ง20นาทีสุดยอดละ NC บรรยายไปแล้วนะครับวันนี้เราทำอะไรบ้างตู้ปลาชุดแรกเลย72 30 30กองบนนะครับแล้วก็ตู้36 2ใบซ้ายขวาเราทำฟูลเซอร์วิสกองบนนะครับแล้วเราก็ทำตู้ปลาหมอสีเนี่ยกองข้างฟูลเซอร์วิสเหมือนกันแล้วก็ตู้ปลาทองกองมุมฟูลเซอร์วิสเช่นเดียวกันนะครับอธิบายไปเยอะแล้วขออนุญาตไม่อธิบายซ้ำนะครับเพื่อนสมาชิกเห็นชัดแล้วเรามีทั้งวาล์วล้างกองสำหรับกองบนนะครับเรามีแอร์บาร์นะครับปั๊มลมชุดนี้เราใช้เป็น CPA 120จ่าย2ลายนะครับลายหนึ่งรับผิดชอบโซนนี้แล้วก็อีกลายหนึ่งรับผิดชอบโซนบ่อนะครับทุกตู้มีโอเวอร์โฟลว์มีน้ำดีมีน้ำทิ้งมีลมมีบายพาสนะครับมีวาล์วลดน้ำและวาล์วล้างกองควบคุมโดยไทม์เมอร์2ชุดของใครของมันนะครับตู้ซ้ายรับผิดชอบ72นะครับตู้ขวารับผิดชอบ2ใบนี้จ่ายน้ำพร้อมกันนะครับควบคุมได้ทั้งออโต้และแมนนวลนะฮะส่วนนี้เป็นงานของทีมนุกนะครับแล้วก็โอนะฮะส่วนชุดนี้เป็นงานของNC กับพี่หนึ่งนะครับวันนี้เทรนกันแบบโหดที่ยังมามหิตมากนะครับเพราะอยากให้พี่หนึ่งเก่งขึ้นนะฮะโดยมีเอิญเป็นผู้ช่วยเครื่องกรองน้ำเรายังใช้ตัวเดิมนะครับ6คูณ35แล้วก็แยกไทม์เมอร์1ตัวออโต้แมนนวลเราทำวาล์วลดน้ำใหม่นะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยคุณอามบอกว่าพี่แนนมันรั่วซึมช่วยหน่อยนะครับเราทำการแก้ไขให้เรียบร้อยตามที่ต้องการนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนี่เป็นโอเวอร์โฟลว์นะครับด้านล่างนี่เป็นฟลอเดนนะครับวาล์วลดน้ำท่อปั๊มน้ำเราเดินให้ใหม่จากตรงนี้เพื่อนสมาชิกจะเห็นได้ว่ามี3ลายนะครับลายล่างสุดคือท่อปั๊มน้ำเปลี่ยนเป็น1นิ้วนะครับลายกลางคือวาล์วลมนะลมแล้วก็ด้านบนสุดก็คือน้ำดีนะครับน้ำดีจุดซัพพอร์ตการเติมน้ำอัตโนมัตินะปลาในบ่อนี้มีหลากหลายมากปลามังกรรวมปลาแท้งเมดปลาคาร์ปเยอะแยะมากมายนะครับเราเห็นว่าวัสดุกองเดิมมันไม่มีคุณภาพเพียงพอรอบนี้เราจัดให้ใหม่นะครับเรียงใหม่เลยของเดิมที่เป็นผู้เรายังคงใช้ตามเดิมเพราะว่าผู้เนี่ยมันเป็นสายดักที่ดีนะครับต่อจากนั้นปุ๊บของเดิมไม่มีช่องใยแก้วเพราะบ่อนี้คุณแม่คุณอามแจ้งว่าทำมาเป็น10ปีแล้วนะครับเราก็ปรับปรุงจากชุดบ่อโบราณให้เป็นบ่อแบบอัปเดตหน่อยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นพวกวัสดุกองต่างๆเลดลิงเคลบอนนะครับวุ้นเส้นทวิตเตอร์แมทนะฮะชุดสุดท้ายก็จะเป็นชุดท่อปั๊มน้ำกับ UV แล้วก็โอเวอร์โฟลว์นะครับวันนี้ทำไว้อย่างดีเลยเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เราก็จะมีฝาปิดหน่อยนะฮะและนี่เราทำสกิมเมอร์ให้ด้วยเพื่อให้ผิวน้ำเนี่ยมันสะอาดนะครับโดยทั้งสกิมเมอร์ทั้งโอเวอร์โฟลว์ทุกอย่างที่เห็นตรงนี้ใช้ปั๊มน้ำแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองนะฮะวันนี้งานของเราก็จบเรียบร้อยแล้วก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะดึกขนาดนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณอาร์มนะครับที่ไว้วางใจในบริการของเราตั้งแต่โปรเจกต์ A นี่คือโปรเจกต์ A 3ใบนะครับ72 72แล้วก็96นะฮะเสร็จเรียบร้อยไปแล้วจนถึงโปรเจกต์ B โปรเจกต์ใบนี้นะครับพบกันใหม่โปรเจกต์ C นะครับอ่าง3